สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับของที่เพิ่งได้มาใหม่เป็นงานแบดมนุษย์หมาป่านะครับแวร์วูฟอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ซื้อต่อเข้ามาอีกทีนะครับไม่ได้เป็นงานของครับก็จะมีขาสองข้างขามนุษย์หมาป่าแขนสองข้างนะครับแขนตอนเป็นมนุษย์หมาป่าและแขนตอนกำลังจะกลายร่างอีกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็มีแผงคอกับหัวนะครับต่อกันตัวนี้รายละเอียดทำออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่แน่ใจว่าของค่ายอะไรเหมือนกันแต่ว่าต้องเอามาแบดเพิ่มให้มันเป็นมนุษย์หมาป่าเต็มตัวเดี๋ยวจะแบดยังไงรอชมกันนะครับครับในที่สุดเราก็หาบอดี้ได้แล้วนะครับบอดี้ตัวนี้ผมได้มานานแล้วพอเอามาลองใส่รู้สึกว่าจอยมันเข้าได้ดีและรูปร่างค่อนข้างสมส่วนกับมนุษย์หมาป่าตัวที่ซื้อมาด้วยเดี๋ยวยังไงเราจะลองโมกันดูนะครับการโมมนุษย์หมาป่าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาทำไปได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็ค่อนข้างไม่ยากสักเท่าไหร่ก็จะมีการทำสีที่ตัวนะครับแล้วก็มีทำปากหุบให้1อันมันจะได้ดูเหมือนกับหมาป่าเวลาหอนเพราะปากที่แถมให้มาจะเป็นปากที่อ้าอย่างเดียวนะครับก็ไว้ใช้เปลี่ยนกันวัสดุที่ใช้ในการโมนะครับส่วนพวกกล้ามพวกอะไรจะใช้เป็น Epoxy Putty นะครับหาซื้อง่ายๆครับตามร้านวัสดุก่อสร้างก็ประมาณ100กว่าบาทก็ส่วนที่ทำเพิ่มนะครับก็จะมีช่วงตัวนะครับแล้วก็มีทำแผงคอเพิ่มอีกหนึ่งทำปากช่วงขาช่วงเอวอะไรนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ผ้าในการทำเลยครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีอะคริลิกนะครับโทนสีมนุษย์หมาป่าที่เขาทำออกมานะครับมันไม่ได้ออกเทามันจะออกเป็นเขียวขี้ม้าเขียวถั่วซะมากกว่านะครับก็ทำสีผิดทำสีถูกอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็อาจจะเสร็จได้แต่โดยรวมๆแล้วรู้สึกว่าตัวนี้โอเคนะครับรู้สึกชอบเลยทีเดียวแล้วก็แต่มันค่อนข้างหนักใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ตั้งอยู่จุดขยับส่วนคอก็ทำเป็นบอลจอย2จังหวะนะครับเวลาขยับจะได้แบบได้หลายทิศทางที่เขาให้มามันเป็นแบบว่าสวมติดกับหัวของบอดี้ไปเลยนะครับมันจะขยับได้น้อยมากนี่ก็ขยับได้หลายทิศทางมากขึ้นส่วนปากเวลาจะเปลี่ยนก็สามารถดึงออกมานะครับเราทำจอยตรงนี้ไว้แล้วก็สามารถเสียบเข้าไป
ในรูได้เลยเราเจาะรูเอาไว้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนี่ก็จะเป็นปากตอนที่มันปากตอนที่มันกำลังหอนหรือกำลังหุบกำลังแยกเขี้ยวอะไรประมาณนี้ครับส่วนที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นปากตอนอ้าปากเป็นปากตอนกัดก็งานออกมาสวยมากตัวนี้พอดีผมมีสั่งตัว Van Helsing 1ต่อ6ไปครับตัวนี้จะไว้เล่นด้วยกันอาจจะทำฉากหรือทำอะไรเพิ่มให้มันดูแบบเวลาเก็บใส่ตู้แล้วมันโอเคหน่อยครับรายละเอียดค่อนข้างดีครับตัวนี้ก็ให้ดูไว้เป็นไกด์นะครับสำหรับคนที่มีแบบเล่นพวกบอดี้มนุษย์เซตมนุษย์หมาป่านะอาจจะเอามาทำเป็นแยกเพิ่มเป็นบอดี้เพิ่มนะครับตัวนี้ก็ทำไม่ยากครับสวยด้วยโอเคตั้งอยู่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่เสียดายว่างานตัวบอดี้จำไม่ได้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับพอดีซื้อมานานมากแล้วก็ตามรูปครับใครที่รู้ก็ช่วยบอกด้วยละกันครับโอเคครับสำหรับงานโมชิ้นนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำรีวิวหรือว่าโมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะมีรูปถ่ายสวยๆท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ